เฮ้ยถ้าใส่ปุ๋ยเยอะมันจะเค็มหรือเปล่าถ้าพูดกันภาษาติดตลกตลกนะครับเราไม่ได้เอาเกลือใส่ปุ๋ย เพราะฉะนั้นไม่มีทางเค็มครับ ไม่เค็มแน่นอนไม่เค็มแน่นอน สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องเมงเกษตรกรนอนเวนนะครับช่องเกษตรกรนอนเวนนะครับฝากช่องน้องเมงด้วยนะครับครับผมฝากติดตามด้วยนะครับครับตอนนี้เราอยู่ในแปลงผักใช่ครับที่เห็นด้านนี้เป็นกะหล่ำครับผมกะหล่ำปีกะหล่ำปีใช่ครับเป็นพันธุ์นอกฤดูครับด้วยวิธีน้ำหยดครับด้วยวิธีน้ำหยดใช่ครับคราวนี้ที่ผมดูเมื่อวานที่เราคุยกันนะครับว่าครับแต่ละหลุมเนี่ยใส่ปุ๋ยหมัก1กิโลเลยเหรอครับใช่ครับทุกหลุมใช่ครับมันมีข้อสงสัยว่าเอ้ยถ้าใส่ปุ๋ยเยอะมันจะเค็มหรือเปล่าถ้าพูดกันภาษาติดตลกตลกนะครับเราไม่ได้เอาเกลือใส่ปุ๋ย เพราะฉะนั้นไม่มีทางเค็มครับ ไม่เค็มแน่นอนไม่เค็มแน่นอน แต่ครับปุ๋ยหมักผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ธงชนะนะครับครับปุ๋ยเนี่ยเราปลูกบนปุ๋ยได้เลยแต่ปุ๋ยต้องผ่านการหมักต้องหมดความร้อนต้องเกิดราขาวก่อนนะครับถึงจะเอามาใส่แบบนี้ได้แล้วก็ถามว่าทำไมผมถึงใส่1กิโลนะครับแนวคิดมันมาจากการแลกเนื้อของอย่างเช่นการเลี้ยงไก่เนื้อนะครับให้ไก่กินอาหาร1กิโลไก่ก็จะหนัก1กิโลอ๋อหมายความว่าแลกเนื้อคืออาหารใช่ไปเป็นเนื้อไปเป็นเนื้อใช่ครับให้น้ำหนักเท่าไหร่ก็จะไปเป็นเนื้อไก่เท่านั้นอ๋ออันนี้ก็เหมือนกันใช่ครับหลักการเดียวกันแสดงว่าผักนี้ต้องมีน้ำหนัก1กิโลเป็นอย่างน้อยครับอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยทำไมทุกหลุมต้องให้1กิโลหมดเลยทุกหลุมคือก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าเราทำเป็นหลุมครับเป็นหลุมเพราะอะไรนะครับบางทีเนี่ยเราโรยเป็นแปลงมันคุกทั่วไปหมดมันไม่มีความเข้มข้นหรือบางทีไปปลูกเนี่ยไม่โดนอย่างเช่นเราใส่ปุ๋ยไปทั่วแล้วไปปลูกตรงเนี้ยมันไม่โดนปุ๋ยมันก็จะไม่โตเกิดการแกนนะครับเกิดความเสียหายการที่เราทำเป็นหลุมเนี่ยเราเอาปุ๋ยใส่ลงไปคุกมันจะได้กินอยู่ในหลุมนั่นเลยต่อให้ดินสภาพเลวร้ายแค่ไหนนะครับผักก็จะได้กินปุ๋ยโตแน่นอนครับครับนี่คือหลักการไม่เค็มไม่มีเค็มครับไม่มีเค็มเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยผ่านการหมักมาเรียบร้อยใช่ครับครับจริงๆสิ่งที่ชาวบ้านเข้าใจว่าใส่ปุ๋ยเยอะแล้วมันเค็มคือเขาเอาปุ๋ยคอกหรือเอาอินทรีย์วัตถุที่ยังไม่หมักไปใส่ยังไม่ได้ผ่านการหมักเลยใช่ครับครับสังเกตว่าเราปลูกผักเราจะต้องรดน้ำครับถ้าปุ๋ยหรืออินทรีย์วัตถุโดนน้ำจะเกิดความชื้นและจะเกิดจุลินทรีย์เกิดการย่อยสลายทำให้เกิดความร้อนครับความร้อนนี่แหละครับคือสิ่งที่ชาวบ้านเรียกว่ามันเค็มอ๋อพอมันเกิดความร้อนก็ทำให้รากของผักของเราเนี่ยมันเน่าใช่ครับเขาก็เลยบอกว่าใส่ปุ๋ยเยอะเดี๋ยวมันจะเค็มใช่อ๋อนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมต้องใส่ปุ๋ยเยอะและทำไมจึงไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะใช่ครับถ้าปุ๋ยที่ผ่านการหมักแล้วใส่ได้เลยใส่ได้เลยครับไม่เค็มไม่เค็มครับหรือแม้กระทั่งเอาต้นนี้ไปปลูกบนกองปุ๋ยใหญ่เลยก็ไม่ตายไม่ตายใช่ครับมีแต่จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโอเคขอบคุณมากนะครับวันนี้เราได้ความรู้อย่างมากเลยนะครับสำหรับการใส่ปุ๋ยนะครับระหว่างปุ๋ยหมักกับปุ๋ยที่ยังปุ๋ยคอกยังไม่ได้หมักมันแตกต่างกันแบบนี้นี่ครับพี่ๆเกษตรกรคงได้รับความรู้จากคลิปวิดีโอนี้นะครับจากน้องเมงครับเกษตรกรนอนเวนใช่ช่องนี้นะครับนอนกลางวันให้เห็นเลยใช่ครับใครบอกเกษตรกรลำบากเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปนอนกลางวันกันเลยครับผมสุดยอดมากนะครับขอบคุณน้องเมงมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับผมแล้วก็ให้ความรู้กับพี่ๆเกษตรกรทุกท่านขอบคุณพี่ๆเกษตรกรทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าพี่ๆเกษตรกรคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการทำเกษตรแบบอินทรีย์นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับไปด้วยกันนะครับลาเลยครับสวัสดีครับ